เด็กๆ กำลังง่วงและเพลียครับผมเรามาถึงสามเหลี่ยมทองคำเอ้ยไม่ใช่แม่สายกันแล้วครับความตื่นเต้นของน้องนีที่มาถึงชายแดนเป็นครั้งแรกนะครับผมจะพาไปเที่ยวพม่าแล้วจะพาไปเที่ยวข้างล่างก็จะมีพระถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะมีสะพานข้ามไปยังประเทศพม่านะครับตอนนี้ชาวไทย 3-4 คนกำลังจะเดินทางไปประเทศพม่ากันนะครับผมรถประปาขณะนี้เรากำลังจะข้ามสู่ประเทศพม่ากันแล้วนะครับสองสาวกำลังจะก้าวสู่ประเทศพม่านะครับผมนี่กำลังเข้าแล้วนะครับนี่จะเป็นบริเวณตลาดท่าขี้เหล็กนะครับผมสองสาวและเด็กๆกำลังเดินเข้ามาชมตลาดนะครับผมที่ท่าขี้เหล็กนะครับไม่รู้สิน้องนีกำลังสนใจแป้งพม่านะครับกลับไปทาสวยเลยแล้วนี้ดูเล่าวายเยอะดีนะครับนี่ก็เป็นพวกเครื่องเงินนะครับผมบุหรี่แวร์กล้ามีนะครับจะซื้ออะไรดีนะครับเราอยากมีอะไรบ้างแล้วจำไว้